สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับนี่อ่านว่าเบนแซดงเฮยนะครับไม่ใช่เบนแซดงหอยนะฮะก็อยู่เมืองดงเฮยนะครับจังหวัดกวางบิงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเดินทางแบ็คแพคเกอร์อย่างนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ำฟองยานะครับหรือฟองยาเคฟได้รับความนิยมเยอะขึ้นนะครับคนก็มานะครับผมก็วันนี้จะให้ลายแทงเส้นทางการเดินทางที่น่าสนใจนะครับแต่เดินย้อนไปคือที่นี่มีรถไปลาวบ่าวลาวบ่าวคนคงคุ้นชื่อคือลาวบ่าวก็คือด่านที่ต่อกับด่านสวรรค์ของลาวนะครับตรงนี้ก็คือด่านลาวบ่าวของเวียดนามนะครับจากนี้มีรถไปด่านลาวบ่าวตอนเช้านะครับตีห้ากว่าจนถึง6โมงเช้านะครับราคา90,000ดองนะฮะก็เราจะไปที่ลาวบ่าวลาวบ่าวข้ามไปด่านสวรรค์สวรรค์นี่ก็นั่งรถต่อไปสวนเขตนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางการเดินทางแบบไม่ผ่านเวนะครับเบนแซดงเฮยนะครับก็เดี๋ยวผมไปซื้อตั๋วกันที่นี่นะครับแนะนำการเดินทางนี่ยังไม่ตีห้านะครับแต่ฟ้าสว่างแล้วครับผมเอาละครับ 90,000 แต่เขาบอกแสนหนึ่งแต่ก็บางทีราคามันก็เพิ่มขึ้นได้นะเขียนป้ายอย่างเงี้ยครับลาวบ่าวครับด่านลาวบ่าวไปกันครับรถก็จะวิ่งไปตามเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็มุ่งไปทางใต้นะฮะไปจนเฉียดเมืองดงฮานะครับดงฮาซึ่งเป็นเมืองหลักสำคัญของจังหวัดกวางจีนะฮะแต่ว่าเขาจะไม่เข้าเมืองเขาจะวิ่งวงแหวนนะครับอ้อมไปทางขวานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยจะเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข9นะครับมุ่งหน้าไปสู่ชายแดนเวียดนามลาวนะครับตรงด่านลาวบ่าวนะซึ่งตรงนี้ตรงเส้นทางเนี่ยจะผ่านเมืองแกซานนะครับแกซานซึ่งเคยเป็นอดีตสมรภูมิการรบทั้งใหญ่ของทางเวียดนามกับทางอเมริกาคล้ายๆกับยิมเป็นฟูทางภาคเหนือแต่ว่าการสงครามมันยังได้ยุติลงโดยที่ฝ่ายอเมริกายังรักษาที่มั่นได้นะครับในสมัยสงครามเวียดนามนะก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวเวแล้วก็มาซื้อทัวร์มาดูพวกแกซานดูอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือเขาจะมาพารถมานั่งรถพามาดูจนเกือบถึงชายแดนลาวเลยเพราะมันจะอยู่ใกล้ๆกับชายแดนลาวนะครับเวียดนามลาวก็นี้เป็นเส้นทางที่ยังอยู่บนเส้นทางลงทางใต้มุ่งหน้าสู่เมืองดงฮานะครับหลายช่วงถ้ามองไปด้านซ้ายสังเกตให้ดีครับจะเป็นคล้ายๆกับพวกแซนดูนหรือว่าสันทรายแถวนี้ก็มีสันทรายที่มีชื่ออยู่เหมือนกันนะครับของทางเราต่อระหว่างจังหวัดดงเฮยจังหวัดกวางบิงกับจังหวัดกวางจิ๋งนะครับก็อันนี้ดูเส้นทางไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะไปถึงเมืองลาวบ่าวครับรถจะวิ่งค่อนข้างจะเรียกว่าหวานเย็นเล็กน้อยนะครับก็เข้าใจได้นะครับเพราะเป็นรถชนบทของเวียดนามครับผมWe'll be right back.
รถมาถึงด่านลาวบ่าวเรียบร้อยนะครับนี่ครับรถมาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณเวลาเท่าไหร่ 9:48 ครับก็ออกมาตี 5:30 ถึง 9:48 ครับตีว่าถึง 10:00 แล้วกันก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับจริงอาจจะมีเลทกว่านี้นะครับถ้าเกิดคนเยอะอะไรเงี้ยเขาแวะไปเรื่อยนะฮะก็ลดราคา 90,000 ถึง 100,000 นะครับลงก็ประมาณ140หรือ150บาทนะครับมาถึงที่นี่นะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะไปดงเฮยนะครับนะฮะก็ถ้าใครจะไปดงเฮยไปเที่ยวถ้ำฟองยาเลยก็ตัดเส้นทางจากตรงนี้ก็ได้ไม่แวะเวนะครับนะแต่มันมีรถไปเวเหมือนกันเนี่ยเขามารอผู้โดยสารแต่รถพวกนี้จะชอบขับเร็วนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่งเลยเดี๋ยวก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งลาวด่านสวรรค์ตรงนี้ด่านลาวบ่าวครับผมพบกันใหม่นะครับกับ Channel Free Time ใน YouTube ครับขอบคุณที่ติดตามดูมาจนจบครับสวัสดีครับ